วัสดีค่ะค่ะดิฉันรัชนีทิพย์สูงเนินเป็นเลขาเซอร์วิสเพนสาขาไตนะคะโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะคะอาจารย์อะไรคือสิ่งที่สนใจที่ทำให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการ BNC ค่ะก็คือหลังจากที่ทราบว่ามีโครงการ BNC นะคะก็เลยทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะคะก็มองว่าสาขาไตของเรานะคะของโรงพยาบาลนะคะทำได้ดีระดับหนึ่งก็คือเราเชื่อมโยงถึงเครือข่ายแต่ว่าเรายังมีเก็บบางอย่างนะคะยังมีเก็บเช่นการลงเครือข่ายก็บางยังไม่ได้ครอบคลุมก็เลยพอมีโครงการนี้เข้ามาก็มีความสนใจว่าน่าจะใช้เป็นโอกาสดีที่ใช้โครงการ PNP เข้ามาปิดเก็บต่างๆของเราได้แล้วอาจารย์หยิบภาวะโรคอะไรขึ้นมาเป็นการขับเคลื่อนในครั้งนี้คะเป็นโรคไตเรื้อรังนะคะเข้ามาในการใช้ระบบPMC เข้ามาช่วยในการทำครั้งนี้ค่ะค่ะเพื่อว่าเพราะว่า เรามองว่าโรคไตเป็นปัญหาที่สำคัญระดับประเทศนะคะแล้วก็ระดับของในจังหวัดเราด้วยค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากที่สุดเป็นนำร่องค่ะเป็นโรคที่นำร่องของจังหวัดภูเก็ตอาจารย์จะมีการนำร่องหรือว่ามีหลักการในการทำงานเคลื่อนเรื่องนี้ยังไงบ้างคะค่ะเนื่องจากว่าของจังหวัดเรานะคะเป็นจังหวัดเล็กเราอาจจะทำถ้ามองถึงว่าน่าจะทำได้ง่ายนะคะในการทำเครือข่ายแต่ว่ามันมีข้อจำกัดที่ว่าเรามีประชากรแฝงเยอะนะคะเป็นจังหวัดเล็กแล้วก็ข้อมูลของจังหวัดก็ยังไม่เชื่อมโยงในเครือข่ายนะคะทีนี้ก็คิดว่า เราจะจัดการในเรื่องจุดอ่อนต่างๆของเรานะคะเพื่อที่จะพยายามเชื่อมโยงให้ลงถึงเครือข่ายค่ะอาจารย์คิดว่าโครงการ PNC มีประโยชน์ยังไงบ้างก็จากเดิมที่เราทำ Service Plan เราก็ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วนะคะก็แต่ก็คิดว่า PNC เข้ามามีส่วนเป็นตัวเป็นส่วนเสริมนะคะที่เดินไปด้วยกันกับ Service Plan ทำให้การทำงาน Service Plan ได้สมบูรณ์แล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ